เอเชียแต่ฟิลิปปินส์เดียวกันโอ้โหพอสตาร์ทปุ๊บมันทึ่งเลยอ่ะนั่นคือจิตโอเคไหมเนี่ยสตาร์ทกับฟิลิปปินส์อยู่จุดเดียวกันก็หมายความตรงนี้เองนะครับแต่ต้องบริสุทธิ์นะโยมนะมันแฟบเลยภายในหนึ่งวินาทีเนี่ยหนึ่งวินาทีเนี่ยโอ้โหลองมาฟังที่ผมบรรยายในวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันที่18พฤษภาคมนะครับวันนี้วันนั้นผมจะพูดเรื่องนี้นะครับว่าคำว่าพระพุทธเจ้าอุบัติในพระวรกายของเจ้าชายจิตถะอุบัตินะครับอุบัตินะไม่ใช่ประสูตินะฮะถ้าประสูติก็แปลว่าเจ้าชายสาร้องแอ้ตอนนั้นคือประสูติไม่นี่เรียกว่าอุบัติอุบัติและไปรู้สรรพสิ่งในวับวินาทีเดียวภาวะนั้นเรียกว่ามีหนึ่งเดียวเท่านั้นในโลกหน้าวันเรียกว่าปรินิพพานปรินิพพานปริแปลว่าหนึ่งเข้าพระนิพพานคนแรกได้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วก็แค่นั้นเองส่วนคำว่าเสด็จดับขันธะปรินิพพานมันคนละความหมายโอเคไหมเสด็จดับขันธะแปลว่าหมดลมหายใจหมดเกลี้ยงแล้วก็ร่างกายก็ไปเผาซากก็จบข่าวนะนั่นจะเรียกว่าเสด็จดับขันธะปรินิพพานคนละความหมายนะครับกับคำว่าปรินิพพานโอเคไหมครับมันเกิดขึ้นในวินาทีเดียวแป๊บชุบหน้าวาระแล้วนะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนขั้วความจำเดิมๆไหมนะผมตั้งใจเขียนไว้ดูซ้ำแต่ถ้าผมเขียนหนังสือทันนะตรงนี้เพราะว่ามันจะให้มันเป็นบันทึกเอาไว้ว่าวันที่18พฤษภาคมนั้นเป็นวันที่เป็นวันวิสาขบูชาตรงพระฤาษีไม่ทราบว่า100ปีมี1ครั้งหรือเปล่ารู้200 300ปีมี1ครั้งหรือเปล่ารู้ใครตามไปถึง100ปีนะลองทำลองดูสิครับว่าใครตามให้ใครมีความสามารถตามปฏิทิน100ปีย้อนมาเนี่ยมีไหมฮะที่มันตรงกันวันที่18พฤษภาตรงกับวันวิสาขบูชามีไหมครับถ้ามันมีนะถ้าไม่มี100ปีไม่เคยมีถ้ามันเกิดขึ้นมา100ปีโอ้โหมันจะอะไรกันทั้งกันหนาอลังการงานสร้างจริงๆนะวันนั้นโอเคไหมครับเอาละผ่านไปมีอะไรบอลุงครับเพราะอะไรเวลาผมอยู่ใกล้เครื่องเสียงดังๆจะรู้สึกไม่สบายตัวเมื่อคลื่นมากระแทกใส่ใจผมแต่คนอื่นๆเขาไม่เป็นฟังให้ดีครับตรงนี้นะครับนึกถึงลุงงอมโอเคนะน้ำอากาศเขาช่วยนี่คือวิธีแก้เพราะว่าต้องสร้างพลังงานมันไปต้านกับจิตเรานั้นซะเห็นไหมพลังงานภายในของเรานั้นก็ถูกกระแทกมาบึ้ม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 เหมือนกับปากซอยบ้านผมนี่ก็เหมือนกันประเภทอยู่ในปากซอยมาพวกเปิดเสียงดังๆเปิดกระจกอะไรบึ้มบึ้มมันก็เข้ามาเลยเหมือนกับฟ้าร้องแรงนะมันกระตุ้นถึงแม้กระทั่งประตูบ้านเราคือคลื่นเสียงนั้นเข้าใจไหมครับคลื่นเสียงก็คือพวกลำโพงดังๆมันจึ๊งๆแล้วจะสู้กับมันได้ไงเพิ่มพลังงานตลอดน้ำอากาศครับขุดแก้วนะแค่นะครับหวังว่าผมจัดแน่แล้วต้องทำนะถ้าแน่ไม่ทำเนี่ยผมเคืองมากนะแน่แล้วท่านไม่ทำผมจะเคืองมากนะด้วยคณะทำงานแล้วก็เคืองเหมือนกันเพราะของจริงของแท้เอามาใช้ได้ทันทีทำไมถึงไม่อยากจะทำกันประมาณนั้นนะครับโอเคนะมีแต่ถามแค่รู้แค่รู้ถามแค่รู้ถามแค่รู้มันรู้มันเยอะมามากแล้วไอ้คำว่ารู้เนี่ยเอาที่มันได้จริงๆเสียเอามันได้ในตัวนี่มามันแม่คำว่ารู้มันรอบรู้จนกระทั่งไม่รู้มันรู้มากอ่ะโบราณบอกว่ารู้มากก็ยากนานนะคุณโยรู้น้อยพอลำพันธ์เสียแล้วพอดีอยู่ตรงไหนทีเนี้ยก็อย่างที่กำลังแชร์อยู่เวลาพอดีนะครับก็น่าจะเป็นชั้นซะมากกว่านะหนูอยู่ที่ชุมพรค่ะอยู่กับพี่ชายอยากให้ลุงช่วยพี่ชายกำจัดอาการที่เป็นนะตอนนี้หลังมือบวมมีอาการปวดค่ะอยากให้ส่งพลังงานกำจัดอาการที่ปวดให้พี่ชายด้วยก็ให้เขามานั่งฟังเดียวกันนี่แหละโถยมาฟังเลยฟังภาษาลุงงอกกับเข้าใจไหมอย่างเงี้ยฟังทันไหมค่อยๆฟังไว้ด้วยก็สะบัดมือไปด้วยสิทีนี้แล้วจะเอาของฝากไปยังไงทีนี้ถ้าเขาไม่ฟังเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเรียวทามให้มันได้ประโยชน์เดี๋ยวนี้โอ้ยก็แค่มานั่งฟังเท่านั้นเองมันจะไปยากฟังภาษาลุงงอกเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแล้วค่อยขยับเนื้อขยับตัวหายใจกันใจนับอากาศช่วยนะมันก็จะช่วยได้ไม่ทำอยู่ไกลชุมพรกับกรุงเทพก็โดยวิธีเนี่ยต้องขอบคุณสื่อสารแขนงนี้จริงๆนะโอเคเราใช้ของเขาฟรีนะเนี่ย
แต่เราซื้ออุปกรณ์มาเยอะขนาดนั้นก็ต้องขอบคุณกับคนที่สนับสนุนอุปกรณ์ทางตรงทางอ้อมขอบคุณมากมากจริงๆถ้าเป็นขายไร่ขายนามาซื้อพวกนี้ผมว่ามันหมดไปตั้งไม่น้อยกว่า20 ไร่แล้วจริงๆนะมีอยู่45 ไร่ถ้าไปขายนาพ่อมาให้ผมว่าหมดไป20 กว่า 20 กว่าไร่นะที่จะมาซื้ออุปกรณ์ใช้ไปแล้วเห็นไหมฮะเพราะนั้นก็ต้องขอบคุณผู้ที่สนับสนุนอุปกรณ์ต่อบริจาคนั่นแหละพูดได้มันตรงแค่บริจาคมาคนน้อยสองน้อยนี่นะเอามายื่นให้กับมือก็มีผ่านบัญชีมาก็มีประมาณนั้นถ้ากันเรียบร้อยก็ได้ของใช้เนี่ยก็ได้ประโยชน์บ้านท่านก็มีประโยชน์ต่างก็เป็นประโยชน์นี่ก็คือสิ่งที่มันอยู่ด้วยกันได้เห็นไหมครับอ๋อหมดแล้วจ้ะลุงหอกก็คิดว่าพอต้องควรเหนื่อย เหนื่อย โอเคนะบ้านใครบ้านใครเนาะดูอีกครับอ๋อแล้วดูอีกยังไม่สายใจมาดูอีกดูก็ดูมาแล้วก็ผมก็แปลจะพูดมาตั้งนานไม่ได้กินน้ำเหมือนชาวบ้านกันเลยสังเกตไหมครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคอแห้งเลยรู้สึกว่าคอมองเห็นน้ำขวดนึงแต่ขวดเดียวเองแป๊บเดียวเองยากเลยคือครับหมดงานบ้านใครบ้านใครเนาะพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบทำไมผมต้องห่วงเรื่องจังเรื่องของอาชีพเพราะมนุษย์เราถ้าไม่มีอาชีพมันไม่มีอินคัมแปลว่าไม่มีรายได้จ่ายทุกวันของกินของใช้จ่ายทุกวันเมื่อมันจ่ายทุกวันไม่มีเข้าอะไรมันเกิดขึ้นในชีวิตจริงเนี่ยมันต้องทำงานครับอะไรก็ได้ขอให้ทำเธอขอให้มีรายได้บ้างเล็กน้อยถึงไม่รู้พึ่งตนให้ได้ก่อนเบื้องต้นเพราะฉะนั้นทำไมผมถึงสนับสนุนจังเรื่องของอาชีพขอให้ทำครับผมนะเมื่อเวลาทำแล้วขอให้พอกินพอใช้นะฮะจะเหลือกินเหลือใช้บ้างก็ดีจะเหลือขอเหลือพอบ้างก็ยิ่งดีมันเป็นไปเลยใช่ไหมเรื่องเหลือเหลือขอเหลือพอแล้วไม่ต้องใครก็เชิญก็ไม่มีใครเขาว่าจะให้แบ่งปันใครบ้างก็มันก็เป็นประโยชน์ก็แค่นั้นเองไม่ให้ก็หอไปด้วยกันแล้วกันเวลาหมดลมหายใจเนี่ยมันก็พูดกันจะอย่างนี้แหละครับถ้าพูดความจริงก็ต้องพูดกันอย่างนี้แหละที่มันเป็นจริงหรือใครจะว่าโอเคนะเอานะเมื่อเวลาหามาได้ก็อย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานชอบเฉลี่ยคานและบริวารทั้งหมดนะฮะจะไม่ปกป้องคุ้มครองกันแล้วแค่นี้ก็น่าจะคิดออกแล้วบ้างดูแลกันแค่นั้นเองนะครับส่วนจะเป็นการเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกทางอากาศขอให้3สหายทำหน้าที่มีพญานาคพญาคุณพญาช้างเผือกทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองให้ท่านที่อยู่หน้าจอในขณะนี้วินาทีนี้และในวันต่อไปเกิดคนรุ่นหลังจะมาดูไงก็ไปรับไปอ้าวสามสหายทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองคนดีแล้วก็ไปทำลายหมู่มวลทั้งหมดมารทั้งหมดให้มันเกลี้ยงเลยไม่ว่าจะเป็นราหูมัจจุราชไซตอนซาตานสามสหายเขาทำหน้าที่ของเขาเองแต่เราแชร์กันอยู่ตรงนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงจริงโอไหมครับถ้าโอก็เอวังก็มีแต่คำนี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตาพุทธ thank youเวลีบิ๊กจบข่าวครับผมคุณกินข้าวยังครับกินพร้อมกันนะอ๋อโอเคนั้นไปต่อนะครับไปไหนไปต่อเนี่ยไปคำถามเก็บตกนะครับครับ